เหตุผลคืออะไรอยากเป็นรัปันเซลจะได้มัดใจหน่อยละไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะไม่เป็นไรพอเราไม่ละคืนแหมไม่ได้โอเคฮะน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วถ้ายังไม่ถึงของคุณนะเสื้อชมพูนะเดี๋ยวปีหน้าถ้ามีอีกลองใหม่อดใจรอไว้นะฮะคุณเมชนาเมชนาทั้งกลุ่มเนาะได้กันหมดยกเว้นเราคำถามคือถ้าเหลือเวลาอีก5นาทีบนโลกนี้กับแฟนคลับอยากทำอะไรกับแฟนคลับและอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างแค่5นาทีสุดท้ายแล้วของชีวิตนี้คือไม่ได้จะเป็นอะไรไปนะไม่ได้จะแต่ว่าแบบมันสุดท้ายแล้วอ่ะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับแฟนคลับ5นาทีนี้ทำอะไรกับมันดีฮะอะไรกับมันดีผมว่าสุดท้ายก็ตายดีนะอ๋อคือหมายความไงพอตายปุ๊บมันก็เซตซีโร่คือแบบมันก็ทุกอย่างมันเป็นศูนย์ผมว่าก่อนกันนู้นแก้วมาไรคำถามคุณนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วอีกสองคำถามนะครับสุดท้ายนะฮะถ้าสุดท้ายอ่ะคุณคิดดูดิก่อนกัน5นาทีสุดท้ายอ่ะก่อนฮะไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าเอาไหมแต่ให้นึกภาพตามคุณไปถึงไหนแล้วเราอ่ะฟินฟินนะฮะต่อไปคุณฝนนะฮะเบอร์14อ่ะโดนแล้วนะโดนแล้วนะบอกรักแฟนคลับให้น่ารักที่สุดได้ไหมอ่ะรักจ้าคือไงอ่ะบอกรักแฟนคลับให้น่ารักที่สุดในแบบของพลอยบอกหัวคนให้เก่งเลยมาดิเชิญนะเฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนก็ดีนะเขาจะได้มีเยอะใหญ่ทุกคนไอ้น่าแบบคุณแม็กซ์นึงผมแม็กซ์นึงกันนะตอนนี้เสมอเสมอสุดยอดมากสุดยอดครับผมคุณทำอะไรนะอย่างนี้สุดยอดสุดท้ายครับผมพลอย1เม็ดผม1เม็ดตามมาโอเคและสุดท้ายจริงๆกับคำถามนะฮะจากแฟนๆแฟนๆนะครับคุณอู๋บ้างคุณอู๋อุทดาโอเคเรียกพี่อู๋หน่อยขอแบบอ้อที่สุดโอ้ยกอบโกยรู้ว่าตอนเขียนเนี่ยคิดว่าต้องเป็นฉันฉันต้องได้เขาต้องอ้อนฉันเรียกพี่อู๋หน่อยครับแบบอ้อนที่สุดพี่อู๋ครับโทษนะผมเขินไปด้วยโอเคครบถ้วนทุกคำถามนะครับผมเอาล่ะนะฮะปรบมือให้หน่อยเฮ้ยใครที่พลาดไปก็